เริ่มต้นข่าวค่ะคือเราจะเห็นว่าช่วงระยะหลังๆเนี่ยนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติเนี่ยจะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์นะคะเพื่อทรงไปติดตามพระการประชวรของพระองค์พาเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้เวลา10:25 นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ค่ะไปทรงเยี่ยมพระอาการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะซึ่งหลังจากที่พระองค์ท่านได้เสด็จลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ได้ทรงลงพระนามถวายพระพรหน้าพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะคะจากนั้นทรงพระดำเนินไปทักทายประชาชนที่มารอเฝ้าถวายกำลังใจพระองค์ซึ่งต่างก็พร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณทีเดียวค่ะโดยได้ทรงโบกพระหัตถ์ทรงมีพระปฏิสันถารกับพระสงฆ์ก่อนและผู้ป่วยที่รอรับเสด็จโดยซักถามทรงซักถามถึงอาการด้วยพระทัยที่ห่วงใยนะคะรวมถึงทรงซักถามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และทรงรับสั่งถามนายชินชรพัชรจริกุลค่ะว่าชื่ออะไรมาเยี่ยมพี่พาเหมือนกันใช่ไหมซึ่งคุณชินชรเนี่ยเป็นผู้ช่วยช่างภาพของช่อง7ค่ะนะคะพี่ก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตื้นตันใจค่ะที่พระองค์ท่านทรงมีพระปฏิสันถารด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปในช่วงนี้กันค่ะมาอวยพรที่มาคุณกันใช่ไหม